ฝนเล่นฝนตกไหมไม่ตกอ๋อเบรกอยู่ตึ๊บเลยคือชนปุ๊บก็เบรกโอ๊กอย่างนี้เลยเบรกแล้วคนขึ้นไปแล้วก็ตกมาอยู่หน้ารถเลยโอ้โหแล้วไงอันนั้นก็คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเขาประมาณเขาก็วัดได้วัดวัดระยะวัดรอยเบรกว่าความเร็วเราขนาดไหนประมาณนั้นตามกฎมอนเทียนบ้านตามหลักสากลเขาก็จะรู้ว่าเรามาด้วยความเร็วมากขนาดมากมายขนาดไหนอันนี้ครั้งนึงในชีวิตขับรถมาประมาณได้กี่ปีแล้ว9ปี9ปีเกิดอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวที่ว่าร้ายแรงครั้งแรกครั้งเดียวที่ร้ายแรงเคยยางระเบิดมั่งไหมอะไรประมาณเนี้ยยางระเบิดเคยเคยแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมประคองอยู่ส่วนมากเราไม่ได้ขับรถเร็วอยู่แล้วนะผมว่าหลักการในการขับรถไม่เร็วเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าถ้ายางระเบิดเราก็เอาอยู่ใช่ป่ะก็ไม่ต้องอย่าเบรกไงยกคันเร่งปล่อยไหลใช้สูตรนี้เลยใช่ป่ะคือตึ้มมานี่ก็คือยกคันเร่งปล่อยไหลจับพวงมาลัยให้ดีปล่อยไหลอย่างเดียวอ๋อก็อยู่ใช่ป่ะโอเคนะเนี่ยก็คือประสบการณ์โห9ปีเกิดอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียวนี่ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เฉียวชนนะเป็นเรื่องปกติครับนะในบนท้องถนนบางทีตัดสินใจผิดหรือว่าตัดสินใจตรงกันเนี่ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครั้งนึงนะผมเองผมก็เกิดอุบัติเหตุนี่ครับไปซัดหมามาเนี่ยรถออกมาได้ประมาณ3เดือนเองนะครับซัดหมามาตึ้มเขาให้เนี่ยดูแตกหมดเลยมันต้องเจิมตลอดเนี่ยตึ้มแตกหมดเลยเห็นไหมครับรถใหม่มันก็ต้องชนอ่ะแล้วเร็วๆนี้นะครับผมไปจอดเร็วๆนี้นะฮะเห็นไหมครับกันชนผมเนี่ยบุบเข้าไปเลยนะคือเร็วๆนี้ผมไปจอดติดข้างกำแพงนะครับแล้วก็เลยมัวแต่ดูเพื่อนนะครับแล้วก็ลืมปลดเกียร์นะครับลืมปลดเกียร์แป้งเดียวรถเข้าไปทิ่มกำแพงหน่อยนึงอ่ะหน้ากากตะบุบรอยถลอกเลยฮะลอกกำแพงเขานิดนึงไม่เป็นไรนักรบยังมีบาดแผลอยู่แล้วครับนะฮะโอเคนี่แหละฮะก็ประสบการณ์ในการขับรถนะบางคนก็เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โชคดีแล้วก็ยังรอดได้นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะสำหรับมือใหม่ๆหรือว่าสำหรับมืออาชีพนะครับที่กลัวอย่างเดียวก็คืออุบัติเหตุนี่แหละมันจะทำให้เราชะงักในการหาเงินเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามบอกกับเพื่อนๆว่าเวลาที่รถเราเนี่ยนะครับใช้งานอยู่บนท้องถนนหรือว่าบรรทุกหนักๆเนี่ยก็ควรที่จะต้องหมั่นดูแลตัวเองดูแลรถนะฮะควบคุมในการขับรถตัวเองให้ดีพยายามอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุโดยเด็ดขาดเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุครั้งนึงมันก็มีแต่ความสูญเสียทั้งนั้นแหละครับก็เอาเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองเอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันส่วนรถผมนี่ก็จะ3ปีแล้วเหลืออีก2เดือนครับเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าก็ผ่อนหลุดแล้วครับเดือนนี้วันที่12แล้วก็เดือนหน้าอีกเดือนนึงก็หลุดแล้วครับผ่อนหลุดเรียบร้อยแอบส่องดูหน่อยมืดเหลือเกินโชคเดิมๆนะครับรถผมนี่ปรับแต่งมาไม่เท่าไหร่หรอกโชคเดิมๆเอามาทำตัวโหลดเอานิดนึงหมดชุดหน้าแค่600บาทนะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กล้อคู่นี้ประมาณ 2,000 บาทใช้ยาง XCD 225ขอบ14ยางล้อหลังเอามาใส่ล้อหน้าครับปรับแต่งไม่เยอะใส่คอก 14,000 บาทของช่างหยอยตะเลดหนาตึบตะเลดก็จะมีฉากแบบบางๆแล้วก็มีฉากแบบหนาๆนะครับอันนี้ผมฉากหนานะช่างหยอยทำมาแข็งแรงมากฮะแล้วก็จะเป็นเผารอยชุดล้อหลังนะครับเผารอยยางโชคแหนบ 60,000 ฟาครับ 60,000 กว่าเผารอยช่างนบคลองใหญ่น็อตใหญ่สวยงามมากแข็งแรงมากน็อตแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาน็อตเบอร์23มีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับโอเคกระบะไม่ได้ดามครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าออดแอดออดแอดหมดแล้วมันจะแตกออดแอดออดแอดไม่เป็นไรฮะพอรถผมมันไม่ได้ทุกหนักอะไรมากมายนะเต็มที่ก็อันนี้กล้องมันหลอกนะครับจริงๆมันไม่ได้ล้อไม่ได้ทางกล้องมันหลอกผมใช้ GoPro ครับกล้องมันก็จะหลอกนิดนึงนะโอเคนี่แหละครับก็คือรถที่ใช้งานว่างๆแล้วก็เปิดดูนู่นดูนี่ดูนั่นตรวจตารถตัวเองดูบ้างนะครับอย่าไปไว้ใจเรื่องรถเพราะว่ารถเราเนี่ยใช้ทำมาหากินในตอนกลางคืนด้วยบรรทุกหนักๆด้วยจำเป็นที่จะต้องหมั่นดูแลนะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับรักนะจุ๊บๆ